เหตุผลที่เขาไม่บอกรักคุณสักทีคนคนนั้นน่ะเขาอาจจะแบบไม่ได้ชอบคุณก็ได้อ่ะคุณอาจจะแบบมโนไปเองอ่ะคุณอาจจะแบบคิดไปเองมโนไปเองเขาอาจจะอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณไม่ได้อยากจะเป็นแฟนไม่ได้อยากจะอะไรกับคุณน่ะคือคุณอ่ะคิดไปเองข้อหนึ่งอ่ะคือคุณอ่ะคิดไปเองเขาอาจจะไม่ได้คิดลึกกับคุณเขาอาจจะแค่อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณอยากจะลองทำความรู้จักแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนถ้านิสัยไปกันได้ค่อยเป็นแฟนกันคือคุณอ่ะคิดไปเองเขาแค่เพิ่งรู้จักกับคุณฝ่ายตรงข้ามอ่ะอาจจะแค่เพิ่งรู้จักกับคุณยังไม่ทันคิดลึกแต่คุณน่ะคิดไปไกลสองเนี่ยเขากลัวว่าคุณน่ะจะไม่รับฟังในสิ่งที่เขาพูดเขากลัวว่าคุณน่ะจะรับไม่ได้กับตัวตนที่แท้จริงของเขาอ่ะถ้าเขาอ่ะเป็นแฟนกับคุณเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าบังเอิญว่าคุณมารู้จักด้านมืดของเขาอะเช่นตดเหม็นเลอดังกินมุมมามกินเสียงดังอะไรแบบเนี้ยสามเขากลัวว่าสิ่งที่ตามมามันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วมันแย่ลงอะอีกอย่างอีกข้อนึงอะเขารู้สึกว่าการเป็นเพื่อนกันหรือการคบหาแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะดีมากกว่าการเป็นแฟนกันก็ได้อีกข้อนึงก็คือเขาคนนั้นอ่ะอาจจะชอบคุณแต่เขาเขินหรืออายหรือเขาคนนั้นอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบคุณอ่ะแต่เขากำลังสับสนตัวเองอยู่อ่ะว่าคือเหมือนเขาลังเลอ่ะเขายังตอบไม่ได้ว่าเขาแค่รู้สึกปลื้มคุณหรือเขาชอบคุณหรือเขาอยากเขายังไม่แน่ใจความรู้สึกของตัวเองอ่ะว่าเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณหรือเขาอยากจะเป็นแฟนคุณหรือเขาอยากจะเป็นแค่แฟนคลับอยากจะคบห่างๆในบางครั้งอ่ะคนบางคนอ่ะเขาคิดว่าการเป็นเพื่อนดีกว่าการเป็นแฟนเพราะเขาสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายจากปากคุณได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ว่าคุณอ่ะจะต้องไปมีความลับปิดบังกับเขาอีกข้อหนึ่งเขากลัวว่าถ้าคุณน่ะไม่รักเขาจริงอ่ะแล้วเขาอ่ะเปิดใจที่จะรักคุณอ่ะมันอาจจะทำให้เขาเสียใจอีกข้อหนึ่งข้อนี้สำคัญนะเขายังไม่สามารถตัดใจจากคนรักเก่าได้ยิ่งเขาพยายามลืมคนรักเก่ามากเท่าไหร่อ่ะหัวใจของเขาอ่ะก็ยิ่งเรียกร้องอยากจะคืนดีกับแฟนเก่าอีกข้อหนึ่งเขากำลังชั่งใจอยู่อ่ะว่าจะเลือกใครดีเพราะบังเอิญว่าเขาอาจจะมีคนมาชอบมารักเขาเยอะอาจจะมีคนมารักมาชอบเขาเยอะเขาต้องชั่งใจอีกข้อหนึ่งเขาคิดว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดน่ะไม่ควรตัดสินใจเร็วจนเกินไปควรจะดูไปนานๆเพราะว่าการตัดสินใจเร็วเกินไปอ่ะมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยพลาดที่จะเจอคนที่ใช่อ่ะถ้าเขาตัดสินใจเป็นแฟนกับคุณเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาไปเจอคนที่ถูกใจมากกว่าคุณอ่ะแล้วเขาอาจจะเสียใจก็ได้เพราะว่าถ้าเขายอมเป็นแฟนคุณแล้วในอนาคตเขาดันไปเจอผู้หญิงในฝันเนี่ยแล้วมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยจะต้องเกลียดเขาหรือทำให้เขาเนี่ยต้องสูญเสียโอกาสที่ดีคือบางครั้งเนี่ยคุณอ่ะอาจจะเห็นเขาอ่ะว่าดูแล้วดีนู่นนี่นั่นอ่ะแต่คุณอาจจะเห็นเขาแค่ด้านนอกไงคือคุณอ่ะรู้จักเขาแค่เปลือกแต่ว่าคุณไม่ได้รู้จักเขาที่ภายในอ่ะคุณรู้จักเขาก็แค่เปลือกนอกคุณรู้จักกับเขาก็แค่เปลือกนอกคุณไม่ได้รู้จักกับเขาที่ภายในอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความกังวลในตัวเขาด้วยว่าถ้ามีโอกาสได้มาคบหาเป็นแฟนกันจริงๆเขาไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะไปกันรอดไหมนิสัยมันจะไปกันได้ไหมอาจจะต้องปรับทัศนคติกันอีกเยอะอาจจะต้องแบบปรับทัศนคติกันทั้งสองฝ่ายอ่ะ
เพราะว่าช่วงแรกๆที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็จะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นน่ะคืออะไรอะไรก็ดีหมดแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยคุณถึงจะได้เห็นนิสัยอีกด้านหนึ่งของเขาอะค่ะก็อันนี้ก็ฝากให้คิดนะคะท่านใดอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มาค่ะ